ยังจะเห็นคะแนนแบบเรียลไทม์ด้วยว่าคนที่มาเลือกในโปรแกรมจัดอันดับเดียวกันเนี้ยในสาขาเดียวกับเราเนี่ยเขามีคะแนนเท่าไหร่และสามารถประเมินได้อีกว่าตัวเองเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหนะฮะก็จะเห็นแบบเรียลไทม์เลยว่าคะแนนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์ในวันนี้นะครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคงอยู่ในเทศกาลของการที่พยายามจะหาคณะหรือสาขาต่างๆเพื่อใช้ไปจัดอันดับใน admission ของ TCAT 64นี้นะครับซึ่งวันนี้พี่น็อตเนี่ยนะครับจะมารีวิวเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้น้องสามารถคำนวณคะแนนและประเมินโอกาสสอบติดเพื่อจะได้เช็คว่าคณะหรือสาขานั้นเนี่ยควรนำไปเลือกใน mytcast.com หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวให้ฟังเลยว่า2แบบนี้มันมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรไปฟังกันเลยครับแรกสุดนะครับขอรีวิวแบบที่มีให้ใช้ฟรีก่อนเนาะของฟรีใครๆก็ชอบเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น็อตเนี่ยก็จะรีวิวตัวนึงนะครับตัวแอปพลิเคชันเพราะว่าน้องหลายคนตอนนี้ก็เหมือนว่าถนัดกับการใช้แอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้พี่ก็เลยขอแนะนำนะครับฟีเจอร์การคำนวณคะแนนในแอปของ TCaster ว่าตอนนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับแอป TCaster นะครับถ้าน้องกดเข้ามานะครับลงทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้องก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกก่อนที่น้องจะไปคำนวณคะแนนน้องต้องไปใส่คะแนนของตนเองในแอปพลิเคชันก่อนนะครับน้องแค่กดฟังก์ชันบอร์ดของฉันนะครับกดคะแนนของฉันแล้วน้องก็กรอกข้อมูลคะแนนไม่ว่าจะเป็น Gpack Onet Gatpad ต่างๆนะครับไว้ให้เรียบร้อยเนาะหลังจากกรอกเสร็จปุ๊บก็ให้กดบันทึกคะแนนแบบนี้นะครับทีนี้คำถามคืออ้าวแล้วยังไงต่อนะครับซึ่งมันใช้ง่ายมากนะครับหลังจากนี้นะครับน้องๆแค่เข้าไปที่ปุ่มค้นหาคณะเนาะสมมติน้องอยากเข้าคณะไหนน้องก็ไปเลือกคณะเหล่านั้นนะครับขึ้นมาก่อนสมมติพี่ต้องการเข้าคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่จุฬาเนาะอาจจะเป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเราแค่กดเพิ่มคณะในดวงใจแบบนี้นะครับแล้วก็กดกลับไปที่หน้าคณะในดวงใจปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยครับน้องๆว่าคณะวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาเนี่ยด้วยคะแนนที่เรามีอยู่ของฉันเนี่ยคือ 18,307.50 ประเมินโอกาสสอบติดออกมาแล้วเราน่าจะมีโอกาสสอบติดอยู่ที่ประมาณ 60% ซึ่งถ้าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้รายละเอียดก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เข้าเปอร์เซ็นต์ภาพรวมคะแนนว่าเอ้ยมันมีการใช้คะแนนของวิชาไหนบ้างนะครับนี่ก็จะขึ้นออกมาเป็นสถิติย้อนหลังให้ดูว่าปี62ปี63นะครับคะแนนย้อนหลังขั้นต่ำหรือจำนวนรับมันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมง่ายดายมากเลยทีนี้น้องๆนะครับก็สามารถเข้าไปเพิ่มคณะหรือมหาลัยต่างๆที่ตัวเองอยากเข้าได้อีกนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากเข้าวิทยาศาสตร์อีกอันนึงอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์แล้วก็กดเพิ่มไปแบบนี้เนาะนะฮะก็ตามใจน้องเลยน้องอยากที่จะแบบเอ้ยคำนวณคะแนนของอะไรบ้างเนาะอันนี้ตัวอย่างสมมติว่าพี่กดมา2อันใช่ไหมมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้เลยว่าเฮ้ยคณะไหนเนี่ยมีโอกาสสอบติดเป็นยังไงบ้างมันก็จะโชว์ในลิสต์ตรงนี้ซึ่งน้องๆเนี่ยยังสามารถที่จะเรียงนะฮะ sorting เอาได้ว่าเอ้ยอยากให้คณะในดวงใจตรงนี้มันเรียงจากเปอร์เซ็นต์โอกาสสอบติดจากสูงไปต่ำหรือต่ำไปสูงอะไรแบบนี้น้องก็สามารถคัดกรองได้ตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าเอ้ยตัวเองน่าจะมีโอกาสสอบติดในคณะหรือมหาวิทยาลัยนี้หรือเปล่าเนาะกล่าวโดยสรุปนะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะคำนวณคะแนนได้ประเมินโอกาสสอบติดได้แต่ส่วนใหญ่นะครับในหลายๆที่ที่เป็นเว็บไซต์ก็ตามหรือว่าเป็นในแอปพลิเคชัน TCaster ก็ตามเนี่ยมักจะสามารถคำนวณหรือประเมินโอกาสสอบติดได้ในแบบว่าถ้าเป็น admission 1เนี่ยก็จะเป็นพวกกสพทหรือจุฬาอะไรแบบนี้เนาะที่มันมีเกณฑ์คงที่ชัดเจนหรือรวมไปถึง admission 2ที่เขาจะทำกันได้เนาะแต่ว่ามันยังมี admission 1อีกหลายๆคณะเลยที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันฟรีๆแบบนี้ยังทำไม่ได้เนาะแล้วก็ยังไม่สามารถจะบอกนะครับคุณสมบัติขั้นต่ำได้ว่าเอ้ยคุณสมบัติขั้นต่ำของเรานั้นน่ะมันผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นแค่ในมุมของคะแนนเท่านั้นแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่ายังไม่สามารถทราบคะแนนของคู่แข่งแบบเรียลไทม์ได้ว่าเอ้ยคู่แข่งปัจจุบันเนี้ยคะแนนเขาเป็นยังไงกันบ้างเราจะทราบแค่ตัวเองกับการประเมินโอกาสสอบติดกับโปรแกรมดังนั้นนะครับวันนี้พี่น็อตก็เลยมีสิ่งที่เป็นการประเมินโอกาสสอบติดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลนึงเหมือนจริงขึ้นมาอีกเลเวลนึงแต่เป็นเวอร์ชันเสียเงินเนาะก็คือโปรแกรมจับมือจัดอันดับของ
T-Caster นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้การประเมินโอกาสสอบติดที่เสมือนจริงขึ้นมาอีกนะครับสิ่งที่น้องจะได้รับนะครับเขาก็จะมีการประเมินโอกาสสอบติดแยกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นเด็ก64หรือเป็นเด็กซิ่วเพราะในบางคณะหรือบางสาขาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูว่าเอ้ยเด็กซิ่วสมัครได้หรือเด็ก64สมัครได้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับในโปรแกรมจัดอันดับนี้นะครับก็จะสามารถคัดกรองคุณสมบัติขั้นต่ำนะครับว่าน้องๆเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่จะสมัครในคณะหรือสาขานี้ได้หรือเปล่านะครับพร้อมทั้งยังสามารถคำนวณคะแนนนะคะเทียบคะแนนกับปีก่อนหน้าได้นะครับรวมไปถึงนะครับยังจะเห็นคะแนนแบบเรียลไทม์ด้วยว่าคนที่มาเลือกในโปรแกรมจัดอันดับเดียวกันเนี้ยในสาขาเดียวกับเราเนี่ยเขามีคะแนนเท่าไหร่และสามารถประเมินได้อีกว่าตัวเองเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหนะฮะก็จะเห็นแบบเรียลไทม์เลยว่าคะแนนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เท่านี้ไม่พอครับใน10อันดับเนี่ยเราก็จะมีการลองประมวลผลให้ดูว่าถ้าน้องเลือก10อันดับนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องน่าจะมีโอกาสติดที่ไหนโดยเราจะขึ้นแถบสีเหลืองขึ้นไว้ให้นะครับและยังไม่พอครับเรายังสามารถที่จะบอกได้ว่าใน10อันดับภาพรวมที่น้องเลือกมาเนี้ยมันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดนะครับถ้าความเสี่ยงต่ำก็หมายความว่าอาจจะแบบเหมาะกับการนำไปใช้เลือกได้แล้วนะครับเราจะมีการฟันธงบนภาพรวมแบบนี้ให้ได้ด้วยนะครับซึ่งหากน้องๆท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับตามลิงก์ที่แนบไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าน้องจะใช้วิธีการคำนวณคะแนนแบบโปรแกรมฟรีหรือเป็นโปรแกรมเสียตังค์สุดท้ายนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราอีกขั้นนึงว่าเราเนี่ยจะเลือกอันดับอะไรลงไปแต่ที่เน้นย้ำนะครับไม่ว่าจะใช้โปรแกรมโอกาสสอบติดไหนก็ตามควรเลือกจัดอันดับจากคณะที่ตัวเองอยากเข้ามากที่สุดก่อนนะครับเพราะการเลือกอันดับครั้งนี้สามารถเลือกได้ครั้งเดียวถึงแม้จะมีการประเมินผลตัวสำรองเนาะยังไงพี่นัทก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการเลือกอันดับนะครับขอให้เลือกอย่างมีสติขอให้เลือกแล้วติดตั้งแต่อันดับ1เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่นัทก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย